JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day นี่ข่าวมาบอกอะไรคะค่ะเออแล้วมีพี่ข่าวจริงแง่ช่วยจริงแง่ช่วยค่ะจริงแง่ช่วยจริงแง่ช่วยอันเท่าไหร่คะเดียวช่วย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 ชี้ช่วยบางคนชี้ช่วยแล้วนะคะไม่ใช่ต่อตามเพื่อนต้องต่อตามอายุตัวเองนะคะจริงแง่ชี้ช่วยเดียวช่วยเดียวช่วย你叫什么名字我读我们叫什么อะไรคะว่าถ้าเราสีขาดยาเสียว่าถ้าเราถ้าเวลา老师ถามนักเรียนต้องฟังด้วยว่า老师ถามอะไรนะคะไม่ใช่ว่าไม่ฟัง老师ยังถามไม่เสร็จเลยนักเรียนก็ตอบแล้วก็ตอบไม่ถูกต้อง老师ถามอย่างนึงนักเรียนตอบอย่างนึงไม่ใช่นะคะนักเรียนต้องสังเกตฟังว่า老师ถามอะไรคะ名字แปลว่าชื่อถ้า老师ว่า学校แปลว่าโรงเรียนไอ้ละเลยนะ你叫什么名字我叫น้องอะไรคะ我叫ใช่ค่ะ你读什么学校我读今天是星期几蛮希望可以找到ถูกต้องวันนี้วันพุธนะคะจริงแค่ซื้อชิงฉีซาวันนี้วันพุธนะคะไอ้รักนะหรือเราจะมองอยู่ว่าใครตอบได้คนนั้นก็จะได้คะแนนพิเศษนะนี่จริงแค่ซื้อชิงฉีจีจริงแค่ซื้อชิงฉีจีจริงแค่ซื้อชิงฉีจี一年有十二个月你喜欢什么颜色他喜欢什么我喜欢什么啊切个道他我喜欢他喜欢什么他喜欢什么道我喜欢红色我喜欢绿色我喜欢紫色谁听你说吧他你喜欢什么颜色？你喜欢红色。哦，你喜欢红色。ต่อไปจะถามว่าชอบกินผลไม้อะไรนะ？你喜欢吃什么水果？ชอบกินผลไม้อะไรคะ？老师ชอบกิน，老师喜欢吃草莓。我喜欢吃草莓。老师ชอบกิน，ฉันชอบกิน strawberry。ผลไม้ที่นักเรียนเคยเรียนมาจำได้ไหมคำต้องมีคำว่าชื่อด้วยชื่อแปลว่ากินฉันชอบกินค่ะ我喜欢吃草莓我喜欢橘子ด้วย橘子ด้วยแล้วก็我喜欢吃菠萝สับปะรดก็ชอบค่ะถ้าชอบหลายอย่าง我喜欢吃草莓和菠萝แปลว่าฉันชอบกินสตรอเบอรี่กับสับปะรดค่ะก็รอแปลว่าสับปะรดนะคะผลไม้ที่เราอยู่อนุบาลก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะช่าเมย์ผู้ถอดพิงก่อมังกอรี่จื้อชีกว่าก็รอจำได้ไหมคะไม่เสียเวลาแล้วเราจะให้พาทำไปฝึกค่ะ
บทที่10เตรียมไม้บรรทัดกับดินสอด้วยนะคะบทที่10หน้าที่เดี๋ยวสักครู่นะ稍等一下等老师一下หน้าที่35เย่ที่35เย่บทที่35ค่ะที่35เย่แปลว่าหน้าที่35ที่10ข้อบทที่10ค่ะคลายเปิดแล้วเตรียมมาทับกับดินสอด้วยนะคะยงเส้นลาสือขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเราจะพาทำแล้วค่ะจนไปเห่าละมาจนไปหักมาแปลว่าพร้อมหรือยังคะแล้วชื่อค่ะบทที่8ไม่ทำเหรอคะยังไม่ทำเพราะว่าพร้อมๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะคะเพราะว่าจะได้พร้อมๆกันไปก่อนพร้อมหรือยังคะหน้าที่35บทที่10ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วบอกสุดด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วสักก่อนเลยนะอันนี้ข้อที่1เขาบอกว่าให้นะเรียยองเส้นจากครูนะคะข้อที่1จื้อยี่จื้อจื้อแปลว่ากระดาษเขาบอกว่าให้นะเรียหารูปภาพ4รูปภาพนี้อันไหนที่เป็นกระดาษคะจื้อแปลว่ากระดาษค่ะอันไหนคะอันที่1 2 3 4อันไหนที่เป็นกระดาษคะอันที่3ค่ะชั้นที่3ค่ะน้องนาเรียนก็ยองไปหาอันที่3เลยค่ะสัญญาค่ะค่อยเตียงค่อยเตียงแปลว่าเร็วๆด้วยนะคะอย่าช้าเดี๋ยวไม่ทันสัญญาค่ะเสร็จแล้วค่ะเห่าเลอะถ้านักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนบอกเห่าเลอะถ้ายังไม่เสร็จก็หายเมย์หายเมย์หายเลอะข้อสองที่หน้าที่ที่อธิบายข้อที่สองชื่อยี่ชื่อชื่อแปลว่ารับประทานใครเอ่ยกำลังรับประทานขนมลูกชิ้นอยู่ค่ะเจอไหมคะข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4ค่ะข้อที่4ค่ะคุณค่ะยองไปหาเถอะค่ะรอ稍等一下แปลว่ารอสักครู่นะคะค่ะค่ะต่อไปข้อที่3 11 10แปลว่าเท่าไหร่คะ10แปลว่าเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8ถือแปลว่า10ถูกต้องอันไหนที่มี10อันค่ะข้อไหนคะข้อที่1ค่ะ1อายอมไปหาข้อที่1เลยค่ะ10แปลว่า10นะคะต่อไปรียีรีรีแปลพระอาทิตย์ข้อสุดท้ายยงได้เลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะล่างให้หน้าเรียววงกลมตามที่เสียงที่ได้ยินเราสะอาดข้อที่หนึ่งโอ้ยเราสะวมไปใช้ดินสอวมไปได้ก่อนได้ไงอ่ะหน้าเรียเห็นแล้วใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งให้วงกลมคำว่าชื่อชื่อตอนนี้นะคะยงกลมเลยค่ะชื่อแปลว่าสื่อสิบค่ะสัญญาค่ะข้อสองชื่อชื่อแปลว่ารับประทานค่ะชื่อข้อสามรื้อยี่รื้อโอ้นั่นเห็นของเราสุดแล้วเราจะเห็นใช่ไหมคะ
老师รู้แล้ว老师那年เห็น老师ที่ใช้ดินสอขีดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเขียนแล้วค่ะสามข้อนี้สู้สู้เร็วๆนะจ้า快点快点加加油加油加油แปลว่าสู้สู้ค่ะเสร็จแล้วค่ะรอสินีแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเสร็จหมดแล้วเราจะไปต่อแล้วนะต่อไปนาทีสองเหมือนกันแล้วให้วมก่อนจืดจืดเราจะไม่วมแล้วให้น่าเรียนรู้ตามของเราซื้อแล้วกันจืดจืดสื่ออันนี้ให้รู้ตามเลยค่ะเราจะลืมลบไปอะค่ะรู้ตามเลยข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8เดี๋ยวเราจะทำให้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วค่ะรับกันแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเร็วมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาทำเหมือนกันครับเสร็จแล้วครับค่ะแล้วไปเช่好了เช่好了是吗เช่好了老师稍等一下แปลว่าเราคู่เดี๋ยวไปพร้อมๆกันถ้าเราไม่รอเพื่อนเดี๋ยวก็เพื่อนไม่ทันนะคะเราต้องรู้จักคอยรอเพื่อนด้วยมีน้ำใจกับเพื่อนนะคะถ้าเราไปเรื่อยๆคนที่ไม่เสร็จเขาก็ไม่ทันค่ะอันนี้เขาบอกว่าให้ถามกับตอบข้อที่หนึ่งเขาถามว่านี่ชื่อเสยคุณเป็นใครคะนักเรียนเปิดหนังสือเล่นสิเขาที่ไปหวังต้าหลงยี่จารู้สิว่าคนนี้คือใครคะลองเปิดสิว่าคนนี้คือใครดูรูปภาพสิหวังต้าหลงยี่จาตรงนั้นละลองเปิดดูสิว่าคนนี้คือใครไม่ไม่เจเจเหม่ยเหม่ยใช่ไหมคะเขาชื่อว่าเหม่ยเหม่ยไม่ใช่เหม่ย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 แปลว่าน้องสาวเขาเป็นเจเจของหวังต้าหลงพี่สาวของหวังต้าหลงแล้วก็ชื่อว่าเหม่ยเหม่ยแล้วก็เติมลงไปเจเจเหม่ยเหม่ยเขียนคำว่าเหม่ยเหม่ยอย่างเดียวไม่ต้องเขียนเจเจนะเขียนคำว่าเหม่ยเหม่ยไม่ไม่ได้ยังไม่ไม่เขียนตายค่ะไม่ไม่ไม่ต้องเขียนเจเจนะเจเจแปลว่าพี่สาวไม่ต้องเขียนให้เขียนตัวย่อยๆเลยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะจะแล้วเรามาดูข้อที่สองนะคะนี่ใครอะคะนี่ชื่อเสบ้าคุณเป็นใครคนนี้ใครคะนั่นในรูในรูปภาพดูในหนังสือคนนี้ใครคะต้าหลงต้าหลงถูกต้องมาเลยไปเตอร์ป้าเตอร์องหลงต้าหลงแปลว่าชื่อคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าต้าหลงต้าหลงต่อไปข้อที่สามนี่ซื่อใส่คนเป็นใครคนนี้คือใครอะคะคนนี้ใครคะตาเรียนรู้รูปภาพหัวผมสั้นคือใครคะปัญญาค่ะปัญญาถูกต้องมาแล้วเขียนปลายปัญญาเก่งจังเลยค่ะอันนี้เป็นปัญญาต่อปลายข้อสุดท้ายรอเพิ่มแป๊บบางคนอาจจะยังไม่เสร็จค่ะปัญญาปัญญาเป็นเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าปัญญาข้อสุดท้ายใครอะคนนี้ก
้าผม2จุดมีปอสีแดงหารู้สิว่าใครคะลิลี่ลิลี่ถูกต้องแล้วก็เขียนตายลิลี่โอเคอ่ะรับไปก่อนละคะเสร็จแล้วรอเพิ่มแป๊บนึงนะหลายคนเลยยังไม่เสร็จเขายังเขียนอยู่ค่ะข้อที่หนึ่งไหมไหมข้อสองตาหลงข้อสามปัญญาข้อสี่ลิลี่น่าเขียนละค่ะเขียนสวยๆด้วยนะลายมือปอหนึ่งแล้วนะคะใครเสร็จแล้วน้ำลดเพิ่มแป๊บนึงนะจะได้เสร็จพร้อมๆกันจะได้ไปพร้อมกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะเราเพิ่มแป๊บนึงนะใครเสร็จแล้วนั่งเราเพิ่มแป๊บนึงเราจะให้ไปพร้อมๆกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราเพิ่มแป๊บนึงค่ะใครเสร็จแล้วนั่งเราเพิ่มแป๊บนึงนะหลายคนยังไม่เสร็จค่ะเราจะอยากให้ไปพร้อมๆกันนะคะน้องโอ๊ตก็ยังไม่เสร็จนะคะคูเปอร์ไม่เสร็จใช่ไหมคะมีตังชัยเสร็จหรือยังคะมูบ้าเสร็จแล้วครับใกล้เสร็จก็รีบเขียนนะคะสู้ๆใจเย็นอยู่บ้านอีกหลังนึงนะเสร็จแล้วค่ะใครเสร็จแล้วก็นั่งรอก่อนนะคะนั่งรอเพิ่มแป๊บนึงนะคะถูบ้านอีกหลังนึงครับอะไรนะคะอ๋อไปเที่ยวหนังสือภาษาจีนของโถอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงครับอ๋อไม่ได้เอามาหรอคะหนูแถมหน้าจอไว้นะคะหนูแถมหน้าจอไว้เราไปทำกลับบ้านแล้วไปทำต่อนะคะเหลียววันพุธหน้าถ้ามาโรงเรียนเอามาส่งด้วยนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาไหมขอให้ได้มานะคิดถึงเด็กๆนะคะเสร็จหรือยังคะผู้เป็ดแผ่นหน้าจอไว้ก่อนนะคะถ่ายไว้เลยค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปทำแล้วไปทำโอเคค่ะบอสเสร็จหรือยังคะน้องบอสถึงข้อไหนคะข้อสี่ถึงข้อสี่ค่ะเจ๊ครับแล้วเหรอคะเสร็จแล้วไปต่อแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมไม่มีหรอสุดขอไปต่อแล้วนะนานี้ค่ะเดี๋ยวสุดคู่นะหลังสุดดึงถ้าใครไม่ทำบอกหลักสินะข้อที่นี้ข้อที่ห้าเขาบอกว่าคนนี้คือใครคะหนีซื่อเสยหัวซื่ออะไรคะคนนี้ใครอ่ะนะเรียนดูซิซีรีผังใช่ไหมเฟิร์นไม่ใช่หรอคะดูรูปภาพสิใช่เฟิร์นไหมคะดูในรูปภาพนะที่เฟิร์นนี่จะใช่ซีรีผังไหมไม่ใช่เฟิร์นค่ะเพราะว่าซีรีส์เผิงอ่ะเขาจะติดกิ๊ดแค่อันเดียวคนนี้ติดกิ๊ดสองตัวลองเปิดไปหน้าต่อไปดูซิว่าใช่เฟิร์นไหมคะใช่ไหมคะนี่เฟิร์นค่ะคนนี้เป็นเฟิร์นนะคะไม่ใช่ซีรีส์เผิงนะคะถ้าซีรีส์เผิงจะติดกิ๊ดแค่อันเดียวค่ะอันนี้คือเฟิร์นเขาติดกิ๊ดสองตัวค่ะอ่ะผมสร้างค่ะอ
ฟิร์นเขียนไปก่อนแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเฟิร์นเสร็จหรือยังข้อสุดท้ายคือใครอ่ะนะเรียนดูซิอันนี้คือใครมีผม2เส้นตั้งอยู่อ่ะค่ะใช้มิงใช้มิงใช่มั้ยถูกต้องอันนี้คือใช้มิงนั่นแล้วเขียนไปใช้มิงเสร็จแล้วทั้งหมดทายเสร็จแล้วเขียนตามรอยข้างล่างนะคะ1 2 3 3ข้อนี้เขียนตามรอยข้างล่างอันนี้ให้นักเรียนเขียนตามตัวอย่างตัวข้างหน้าแต่ว่าวิธีขั้นตอนการเขียนต้องดูตัวอย่างข้างบนนะคะว่าคิดที่1ลงตรงเขียนตรงไหนก่อนคิดที่2เขียนตรงไหนให้เขียนเต็มบรรทัดทุกช่องนะคะเต็มบรรทัดเลยนะคะเขียนไปเลยนะคะใครเสร็จแล้วเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยววันที่26มกราคมเราจะขอสอบร้องเพลงใหม่นะคะร้องได้ยังคะ26นะคะวันพุธที่26เราจะขอสอบเก็บคะแนนเพลงใหม่นะคะกาบ้าใบฝึกร้องด้วยนะคะบ้านร้องได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยว26พร้อมนะเดี๋ยวเราจะสอบเก็บคะแนนทีละคนค่ะใครเสร็จแล้วเขียนข้างล่างต่อนะทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6มี6ข้อค่ะมี6ข้อ3ข้อข้างบนคือเขียนตามรอยข้างล่างนี้เขียนตามตัวอย่างตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะข้อที่1อวสุข้อที่2รึข้อที่3ปู้เขียนแล้วค่ะลองมือทำสวยๆนะคะเขียนเสร็จแล้วพอเราซื้อด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ร้องซ้อมร้องเพลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูตัวอย่างหนึ่งมาทับนะคะเขียนไหมคะเขียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะThank you.
ช่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงสุดท้ายนะคะสิสิสิข้อที่สองรึข้อที่สามปูปูแปลว่าไม่สิแปลว่าสิบรึแปลว่าพาทีปูแปลว่าไม่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ไปไม่เอาไม่ค่ะเราชื่อเกียรติตามลายปากเสร็จแล้วค่ะรอเพิ่มแป๊บนึงนะหนูก็เสร็จแล้วครับรอเพิ่มแป๊บนึงค่ะแขนลายมือให้สวยด้วยนะคะทั้งหมดมี6ข้อนะคะป้าเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับเก่งมากเลยค่ะมีตังชายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเพิ่มแป๊บนึงน้องออสก็ยังไม่เสร็จคูเปอร์ก็ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเสร็จพร้อมๆกันนะคะเราซื้อเสร็จแล้วค่ะนั่งรอเพิ่มแป๊บนึงนะคะก็ใครเสร็จแล้วฝืนร้องเพลงไปนะชื่อหนูร้องไม่ได้ค่ะหนูต้องเปิดกลับบ้านไปเปิดเองนะคะเจอชื่อครับเสร็จแล้วครับเจอไหมเพลงไหน你笑起来真好看你笑起来真好看ไม่ได้หรอหาไม่เจอหรอคะเพิ่งไม่เจอก็แถมหน้าจอไว้แล้วเราส่งให้คุณเน็ตแล้วกันลิงก์ไปเอากับคุณเน็ตนะเดี๋ยวเราจะส่งตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะลืมอีก
ใครมาเรียนด้วยเราชื่อเสร็จแล้วค่ะค่ะแป๊บนึงเราชื่อค่ะเราเสร็จแล้วค่ะเราส่งลิงก์ไปให้คุณเนสแล้วนะน่าเรียนใครอยากได้เพลงนี้ก็ให้คุณเนสส่งต่อได้เลยค่ะน่าเรียนจะได้กลับไปฝึกร้องเหลือ26จะได้มาสอบนะคะเสร็จยังคะใครอยากได้ก็ไปขอกับคุณเน้นได้นะเราจะส่งลิงก์ให้คุณเน้นแล้วใครเสร็จแล้วหรือใครไม่เสร็จก็เขียนไปใครเสร็จแล้วก็ฟังเพลงเดี๋ยวเราจะขอทบทวนเพลงเก่ากว่าหนึ่งรอบนะยืนแล้วค่ะผอมใครก่อนเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าเหลือแค่6นาทีไม่เปิดแล้วไม่เปิดอะไรกลับไปเปิดเองนะกลับไปเปิดเองเดี๋ยวไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะขอทบทวนขอถามนักเรียนช่วยตอบนะเปิดไมค์ทุกคนนักเรียนช่วยตอบข้อแรกเขาบอกว่าหวังต้าโหลมีอะไรคะหวังต้าโหลมีพี่สาวชื่ออะไรคะข้อที่หนึ่งหวังต้าโหลมีพี่สาวชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอ๋อเนี่ยใช่ชื่อใหม่ใหม่ไงคะไอรักนะนะพี่สาวหวังต้าหลงชื่ออะไรคะไม่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 น้องสาวค่ะน้องสาวใช่น้องสาวของปัญญาชื่ออะไรนะชิลี่ชิลี่เฟิร์นค่ะมันเก่งมาต้องตอบอะไรต่อไปเฟิร์นมีอะไรชื่อชายโยคะเฟิร์นมีอะไรชื่อชายโยชายโยพี่ชายค่ะชายพี่ชายจริงไหมคะพี่ชายภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะเกอ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 เก่งมากเกอเกอชายโยเกอเกอแปลว่าพี่ชายพี่ชายเขาชื่อว่าชายโยข้อต่อไปฉันลิลี่มีน้องชายชื่ออะไรคะปีปีชายหมิงชายหมิงชายหมิงน้องชายเรียกว่าอะไรคะน้องชายเราเรียกว่าอะไรคะตี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 ค่ะแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนมีกี่เสียงคะสี่เสียงค่ะสี่เสียงค่ะจะให้ลองออกเสียง R ดูสิคะเสียง R ค่ะ R R เพราะว่า R เป็นสี่เสียงค่ะ R R R ใช่ไหมคะลองออก R ดูสิคะอีกรอบหนึ่ง R R R ถูกต้องอา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 ต่อไปโอ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 เก่งมากต่อไปเออ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 ต่อไปตีภาษาจีนพูดว่ายังไงคะภาษาจีนนี้สวัสดีค่ะใช้ได้ทุกเวลาตอนไหนก็ได้เราจะใช้ว่าสวัสดีว่าไงนี่ค่ะนี่ค่ะใช้สำหรับตอนเช้าต้องพูดว่าไงคะที่อรุสวัสดิ์ภาษาจีนพูดว่าไงคะใช้สำหรับตอนเช้าจ้าวซ่าหาวจ้าวซ่าหาวก็ได้จ้าวอันก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็กลางวันล่ะคะอู่อะไรคะอู่อานอู่อานค่ะถ้าตอนกลางคืนล่ะคะวันอะไรคะวันอานค่ะเฮ้ยเก่งมากเลยถ้านี้เห่าใช้ได้ทุกเวลา24ชั่วโมงนะคะ
ถ้าเจ้าอาหรือเจ้าสร้างข่าวก็ได้พูดได้ทั้งสองอย่างนะคะใช้สำหรับตอนเช้าถ้าหูอาใช้สำหรับกลางวันว่าอาใช้เย็นหรือกลางคืนนะคะอาขอบคุณพูดว่าไงคะขอบคุณค่ะพูดว่าไงคะเชี่ยค่ะเวลาไม่ได้ตั้งใจไปรวมเพื่อนแล้วเราต้องพูดขอโทษค่ะภาษาจีนพูดไงคะขอโทษค่ะ对不起เก่งมาก对不起ไอ้ล้ำนึงนะคะทุกคนต้องพูดด้วยขอโทษพูดว่าไงคะ对不起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 แปลว่าขอโทษถ้าเราบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะต้องพูดว่าไงคะเวลาเพื่อนบอกว่าขอโทษนะคะเราต้องบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่อะไรคะไม่有关系ไม่有关系ก็ได้ไม่关系ก็ได้ไม่关系ก็ได้ถ้าง่ายๆก็ไม่关系แปลว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าพูดเต็มๆก็ไม่有关系ก็พูดเต็มๆถ้าพูดย่อๆหน่อยก็ไม่关系ก็ไม่เป็นไรค่ะ对不起แปลว่าขอโทษไม่关系แปลว่าไม่เป็นไรวันนี้เราพูดว่าอะไรคะวันนี้ภาษาจีนพูดว่าอะไรคะ今天จริงเทียนเก่งมากหอมไหมพรุ่งนี้หมิงเทียนเมื่อเลินนี้ซึ่งเทียนเข้าเทียนเมื่อวานค่ะจ๋อเทียนเก่งมากโอ้โหอีกรอบนึงนะเมื่อวานนี้เราเรียกว่าจ๋อเทียนจ๋อเทียนแปลว่าเมื่อวานนี้จริงเทียนแปลว่าวันนี้หมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้ห้องเทียนมะเรืองนี้นะคะทำมาอีกรอบนึงนะคนอื่นช่วยกันตอบด้วยไม่ใช่หมอหมายตอบอยู่คนเดียวนะทำใหม่นะต้องจำไว้ด้วยเมื่อวานนี้จ๋อเทียนเพิ่งเมื่อวานนี้เรียกว่าอะไรคะจ๋อเทียนวันนี้ค่ะจริงเทียนพรุ่งนี้ล่ะคะหมิงเทียนมะเรืองนี้เทียนคำศัพท์พวกนี้ที่เรียนไปนั้นเดี๋ยวต้องจำไปด้วยสิใจเจียนแปลว่าบายบายอย่าลืมนะคำศัพท์ที่เรียนไปทุกครั้งแล้วเดี๋ยวต้องเก็บไว้ในสมองไม่ใช่เรียนไปก็ลืมไปไม่ได้นะต้องจำไว้ต้องเล่าต้องพูดบ่อยๆด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วหลักสื่อขอไปก่อนนะคะเชื่อหลักสื่อค่ะเจียนอย่าลืมไปฝึกน้องเพลงนะคะ26สอบเก็บคะแนนค่ะวันที่26นะคะโอเคบ๊ายบายJSB on the